ับเป็นพินัยนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการการปรับเป็นพินัยซึ่งเป็นกฎหมายใหม่นะคะที่กำหนดมาตรการปรับเป็นวินัยเนี่ยขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานะคะโทษอาญาเฟ้อที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะสำหรับขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นจากการแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับเป็นวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะให้ทุกท่านได้ทราบในเบื้องต้นนะคะเมื่อเช้าคุณคณินิตเนี่ยก็ได้อธิบายในส่วนของตัวหลักการสาระสำคัญของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นวินัยเนี่ยให้ทุกท่านได้รับทราบกันไปบ้างแล้วส่วนในภาคบ่ายวันนี้นะคะเราจะมาลงกันในส่วนของรายละเอียดนะคะซึ่งจะมีการเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยนอกจากตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นวินัยแล้วเนี่ยเราก็ยังมีสาระสำคัญที่กำหนดอยู่ในกฎเกณฑ์ลำดับรองต่างๆนะคะอยู่อีก 3-4 ฉบับนะคะซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยส่วนที่สำคัญเลยในวันนี้นะคะในส่วนของตัวขั้นตอนของกระบวนการปรับเป็นวินัยเลยก็คือเรื่องของตัวกฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริงการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะแล้วก็การชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาพ.ศ. 2566ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา19ของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะสาระสำคัญของตัวกฎกระทรวงฉบับนี้ก็จะกำหนดหลักเกณฑ์ว่าในการแสวงหาข้อเท็จจริงเนี่ยท่านจะดำเนินการได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานทำอย่างไรแล้วก็ในการที่ท่านจะต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการที่เขาจะต้องได้รับการชี้แจงหรือการแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยท่านจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะรวมไปถึงจะไปแตะในส่วนของตัวการออกคำสั่งปรับเป็นวินัยเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งสำนวนให้กับทางพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลต่อไปค่ะส่วนฉบับที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวกฎกระทรวงการชำระค่าปรับเป็นวินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2566นะคะซึ่งตัวกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะออกตามมาตรา35ของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยสาระสำคัญเนี่ยก็จะกำหนดช่องทางของการชำระค่าปรับเป็นพินัยนะคะว่าในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระค่าปรับเป็นพินัยเนี่ยท่านสามารถที่จะหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะกำหนดช่องทางในการชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผ่านทางช่องทางใดได้บ้างนะคะส่วนที่3เลยฉบับนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นสาระสำคัญค่อนข้างจะมีรายละเอียดเนี่ยครอบคลุมเกือบทุกส่วนนะคะก็คือตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัยค่ะซึ่งระเบียบฉบับนี้นะคะออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา8วรรค2ของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะเป็นหลักเกณฑ์กลางที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อเป็นหลักเกณฑ์กลางให้หน่วยงานของรัฐต่างๆที่มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการปรับเป็นพินัยใช้เป็นแนวทางนะคะแนวทางกลางในการดำเนินการซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดว่าถ้าเกิดว่าระเบียบท่านพิจารณาระเบียบแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าอยากจะกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยท่านจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าท่านยังมีข้อติดขัดที่บางอย่างเนี่ยท่านอาจจะยังไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบได้เนี่ยท่านมีช่องทางที่จะดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็นอกจาก4ฉบับตามที่กล่าวมานะคะท่านอาจจะต้องมีส่วนไปเกี่ยวข้องรายละเอียดนะคะเนื่องจากว่าการดำเนินการในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ไม่มีการชำระค่าปรับเป็นพินัยค่ะกรณีนี้ท่านก็จะต้องรวบรวมสำนวนส่งให้ทางพนักงานอัยการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะต้องไปเหลียวมองในส่วนของตัวระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดสักนิดนึงนะคะซึ่งก็จะมีระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีความผิดทางพินัยของพนักงานอัยการนะคะพ.ศ. 2566ซึ่งกรณีนี้เนี่ยทางท่านอัยการสูงสุดเนี่ยก็ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา25วรรค4ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะซึ่งท่านก็จะวางแนวทางไว้ว่าในส่วนของการดำเนินการพินัยเนี่ยท่านมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ฉบับต่อมาก็จะเป็นข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัยพ.ศ. 2566ซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับท่านในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะว่าศาลเนี่ยท่านมีแนวทางในการพิจารณาพยานหลักฐานในส่วนของการดำเนินการ
ปรับเป็นพินัยเนี่ยอย่างไรเพราะฉะนั้นมาตรฐานของหน่วยงานหรือว่าของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินการปรับเป็นพินัยเนี่ยท่านจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยแค่ไหนเพียงใดนะคะส่วนต่อมาก็คือตัวประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะเรื่องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินคดีความผิดทางพินัยพ.ศ. 2566ก็ตามที่ทางคุณคนึงนิดได้กล่าวไปเมื่อช่วงเช้านะคะว่าปัจจุบันเนี่ยศาลท่านก็มีการวางแนวทางนะคะนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้ในการดำเนินคดีความผิดทางพินัยซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในการรวบรวมสำนวนส่งพนักงานในการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลรวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะคะมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะต้องยื่นคำร้องในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นพินัยเนี่ยเขาจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยช่วยส่งคำร้องขอลดค่าปรับหรือว่าขอทำงานบริการสังคมหรือทำงานศาลนะครับประโยชน์แทนค่าปรับเนี่ยซึ่งตรงนี้ท่านก็สามารถจะดำเนินการโดยใช้ช่องทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ศาลท่านกำหนดได้ค่ะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงกระบวนการการปรับเป็นพินัยนะคะเราควรจะมาทำความเข้าใจว่าองค์กรหรือว่าบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับเป็นพินัยในส่วนเริ่มต้นนะคะว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างอย่างที่เมื่อเช้านะคะทุกท่านได้ฟังไปแล้วว่าจริงๆตัวพรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะมีผลใช้บังคับเนี่ยตั้งแต่วันที่22นะคะวันที่22มาแล้วนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนความผิดมาเป็นพินัยเนี่ยกฎหมายเนี่ยกำหนดให้เปลี่ยนความผิดเป็นพินัยเนี่ยในวันที่25ตุลาคม2566แล้วพอเปลี่ยนความผิดจากความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือว่าโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายบัญชี3ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ฉบับนะคะมาเป็นความผิดเป็นพินัยเนี่ยถามว่าใครมีหน้าที่แล้วก็ในการดำเนินการปรับเป็นพินัยนะคะเบื้องต้นเลยเรามาดูก่อนว่ากรณีของถ้าเป็นความผิดอาญาที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนเป็นปรับเป็นพินัยนะคะคือก่อนวันที่25ตุลาคม2566เนี่ยถ้าเราดูบทเฉพาะการที่กำหนดรองรับไว้ในตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเมื่อเช้านะคะคุณคนึงนิดก็ได้อธิบายไปแล้วว่าหากวันที่25ตุลาคมเนี่ยปรากฏว่ามันมีความผิดอาญาที่เกิดขึ้นก่อนการปรับเป็นพินัยนะคะแล้วอยู่ระหว่างการเปรียบเทียบปรับของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นในกรณีของพรบ.โรงเรียนเอกชนใช่ไหมคะท่านมีความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวแล้วท่านก็มีการกำหนดตัวผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับไว้แล้วโดยให้ตัวผู้อนุญาตนะคะตามมาตรา154เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับหากวันที่25ตุลาคมเนี่ยปรากฏว่ามีความผิดที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้อนุญาตอยู่กรณีเช่นนี้ค่ะกฎหมายเนี่ยมาตรา45ของตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเนี่ยเราก็กำหนดบทรองรับในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะให้ท่านเนี่ยมีอำนาจในการให้ถือว่าท่านเนี่ยมีอำนาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือมีอำนาจในการดำเนินการปรับเป็นวินัยก็ท่านสามารถที่จะดำเนินการสั่งปรับเป็นวินัยแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้แต่ถ้าไม่ใช่ความผิดที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบปรับเช่นเป็นความผิดตามพรบพรบอื่นๆที่ทางตัวกฎหมายเฉพาะเนี่ยอาจจะไม่ได้กำหนดผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับเป็นการเฉพาะนะคะเช่นหรือว่าอยู่ในอำนาจเปรียบเทียบปรับแต่ว่ามีการส่งสำนวนไปให้ทางพนักงานอัยการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการในการดำเนินการแล้วเนี่ยกรณีเช่นนี้นะคะท่านจะต้องตัวผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับเนี่ยท่านไม่มีอำนาจในการที่จะดำเนินการในส่วนของปรับเป็นพินัยแล้วท่านคนที่จะมีอำนาจปรับเป็นพินัยในส่วนนี้จะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบัญญัติไว้นะคะซึ่งบุคคลคนนั้นก็คือตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคือใครเราสามารถดูความหมายนะคะของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะคะตามตัวมาตรา3ของบทนิยามคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐในพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะประกอบกับมาตรา14ของตัวพระราชบัญญัติการปรับเป็นพินัยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเราจำแนกได้ออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มแรกในกรณีที่มีกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้โดยชัดเจนว่าให้พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานในทะเบียนคณะบุคคลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกฎหมายนั้นเนี่ยมีอำนาจในการปรับเป็นพินัย
ซึ่งในกรณีนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยกฎถามว่าหลายคำถามที่มักจะถามเข้ามาก็คือว่าพอมีการเปลี่ยนผ่านจากความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวนะคะมาเป็นความผิดทางปรับเป็นวินัยแล้วกฎหมายท่านเช่นเมื่อสักครู่ที่เรายกตัวอย่างไปก็คืออย่างตัวพรบโรงเรียนเอกชนใช่ไหมคะที่พูดถึงผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับถามว่ากรณีนี้ถือว่ากฎหมายเนี่ยบัญญัติผู้มีอำนาจปรับเป็นวินัยไว้โดยเฉพาะแล้วหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีทางคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นวินัยเองเนี่ยก็ได้มีการให้ความเห็นเป็นแนวทางไว้แล้วนะคะในเรื่องเสร็จที่3เลขตามที่ในสไลด์หน้าจอที่ขึ้นให้ทุกท่านได้ชมนะคะก็คือ1066/2566 1464/2566แล้วก็1503/2566ซึ่งท่านที่สนใจนะคะสามารถที่จะดูรายละเอียดของเรื่องเสร็จดังกล่าวว่าคณะกรรมการท่านมีความเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถดูได้จากช่องทางที่เมื่อเช้าคุณธนินิตได้แจ้งไว้นะคะว่าเรามีเว็บไซต์ของกฤษฎีกาแล้วก็มีแบนเนอร์ให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปคลิกนะคะเพื่อดูเอกสารประกอบต่างๆรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเนี่ยได้ว่ามีเรื่องใดบ้างนะคะซึ่งในส่วนของตัวผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับนะคะหลักการก็คือว่าคณะกรรมการท่านก็เห็นว่าผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับน่ะโดยหลักแล้วเนี่ยเป็นผู้ซึ่งกฎหมายเนี่ยบัญญัติให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดทางอาญานะคะแต่เมื่อมีการเปลี่ยนความผิดทางอาญามาเป็นความผิดทางพินัยแล้วหลักการเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าตัวมาตรา5ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับพินัยได้บัญญัติไว้แล้วว่าการปรับเป็นพินัยเนี่ยไม่ใช่ทั้งคำสั่งทางปกครองหรือโทษปรับทางปกครองรวมทั้งไม่ใช่ความผิดอาญาด้วยดังนั้นนะคะผู้ที่กฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดอาญาเนี่ยจึงไม่ใช่บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อกฎหมายใช้บังคับแล้วเนี่ยท่านจึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจึงไม่อาจที่จะออกคำสั่งปรับเป็นพินัยได้นะคะส่วนกลุ่มคนที่สองถามว่าอ้าวแล้วพอกฎหมายเปลี่ยนแล้วกฎหมายไม่ได้บัญญัติผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยแล้วเนี่ยแล้วการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะกฎหมายก็บัญญัติว่าถ้ากรณีที่กฎหมายเฉพาะฉบับต่างๆเนี่ยที่เปลี่ยนมาเป็นความผิดทางพินัยเนี่ยไม่ได้บัญญัติผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยไว้การเฉพาะเนี่ยค่ะก็ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดทางพินัยนั้นนะคะประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐในการว่าจะให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดนะคะเป็นผู้มีอำนาจในการปรับเป็นพินัยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไม่ใช่ว่าจะประกาศให้ใครเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ได้นะคะเรามีหลักเกณฑ์ว่ากรณีใดบ้างผู้ที่จะได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะส่วนเมื่อเช้าเนี่ยเข้าใจว่าคุณคณิตก็ได้บอกแล้วว่าเอ๊ะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวอย่างไหมว่ากฎหมายที่บัญญัติให้มีอำนาจปรับเป็นพินัยเนี่ยถามว่ามีตัวอย่างไหมซึ่งก็คือที่มีเนี่ยก็คือเป็นกฎหมายเก่าเลยก็คือตัวพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงนะคะพ.ศ. 2464ซึ่งมีการกำหนดให้ตัวเจ้าหน้าที่อนาบาลนะคะกรณีเนี้ยเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการปรับเป็นพินัยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อสักครู่ท่านก็จะเห็นว่าในส่วนแรกเลยนะคะคนที่มีอำนาจในการประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือต้องเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดทางพินัยนะคะเป็นผู้ออกประกาศกำหนดซึ่งอย่างกฎหมาย3ฉบับของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเองที่มีการเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเนี่ยก็จะต้องเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นผู้มีอำนาจในการปรับเป็นซึ่งกรณีถ้าเกิดว่าเป็นรัฐมนตรีท่านเดียวเนี่ยเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่มีข้อยุ่งยากนะคะว่าทุกท่านสามารถที่จะเข้าใจได้อยู่แล้วว่ารัฐมนตรีท่านไหนเป็นคนมีอำนาจในการประกาศกำหนดแต่ว่าในการเปลี่ยนความผิดอาญามาเป็นความผิดทางพินัยอะค่ะมันจะมีกฎหมายบางฉบับเนี่ยกำหนดรัฐมนตรีผู้รักษา
สาการหลายคนนะคะถามว่าแล้วท่านไหนเนี่ยจะเป็นคนที่มีอำนาจในการประกาศกำหนดนะคะก็เคยมีเรื่องนะคะหารือมาที่ทางคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะเป็นกรณีของกรมการปกครองที่หารือมาซึ่งคณะกรรมการท่านก็บอกว่าการจะดูว่ารัฐมนตรีท่านใดเป็นผู้มีอำนาจในการปรับเป็นพินัยเนี่ยจะต้องดูมาตราที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนั้นๆ นะคะซึ่งถ้ากฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ให้รัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับของเฉพาะงานที่ส่วนที่เกี่ยวกับเฉพาะอำนาจหน้าที่ของตนเนี่ยรัฐมนตรีแต่ละท่านท่านก็สามารถที่จะประกาศกำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจปกครองในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านได้แต่ถ้ากฎหมายเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้เฉพาะนะคะบัญญัติให้ตัวรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยรักษาการบอกว่าให้มีหน้าที่รักษาการออกและออกกระทรวงอย่างเงี้ยโดยไม่ได้กำหนดว่าแต่ละท่านเนี่ยสามารถดำเนินการร่วมกันหรือแยกกันอย่างไรเนี่ยกรรมการก็มองว่ากรณีเช่นนี้ก็เป็นกรณีที่ทางรัฐมนตรีท่านก็จะต้องดำเนินการร่วมกันในการออกประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะต่อมาหลังจากที่เรารู้แล้วว่าอ่ะใครมีอำนาจในการประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะได้รับการประกาศกำหนดจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเป็นผู้ที่จะได้รับการประกาศกำหนดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะคะโดยหลักแล้วก็คือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้นๆ นะคะเนื่องจากว่าการปรับเป็นพินัยเนี่ยกฎหมายเจตนารมณ์ที่มีการเปลี่ยนนะคะส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนจากมาตรการปรับทางอาญามาเป็นปรับเป็นพินัยเนี่ยกฎหมายต้องการให้ตัวเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนั้นๆ นะคะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจตาการดำเนินการตามกฎหมายนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะลดภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีอำนาจหน้าที่ในการที่เขาไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนความผิดอาญาที่มีความร้ายแรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญในตัวกฎหมายเฉพาะที่ท่านรับผิดชอบอยู่แล้วนะคะท่านก็ควรที่จะมีหน้าที่การดำเนินการในเรื่องนี้นะคะแล้วข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นว่ามันจะมีข้อยกเว้นได้ไหมว่าประกาศกำหนดให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่อาจจะไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยมาปฏิบัติตามกฎหมายนะคะในการปรับเป็นพินัยนะคะข้อยกเว้นเนี่ยมีอยู่กรณีเดียวนะคะก็คือว่าเป็นกรณีที่ถ้าเป็นความผิดพินัยความผิดทางพินัยหลายกรรมนะคะแล้วมีการวางระเบียบตามมาตรา17วรรค3ให้มีการปรับเป็นพินัยเนี่ยแทนกันได้กรณีเนี้ยก็ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไปดำเนินการปรับเป็นวินัยแทนกฎหมายฉบับอื่นได้นะคะแต่ว่าต้องขอเรียนว่าปัจจุบันยังไม่มีการวางระเบียบในส่วนของตัวความผิดทางวินัยหลายกรรมตามมาตรา17วรรค3นะคะเนื่องจากคณะกรรมการมองว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะมีความชำนาญในการปรับเป็นวินัยเฉพาะกฎหมายในความรับผิดชอบของตนให้ชำนาญก่อนแล้วถึงค่อยจะไปดำเนินการปรับเป็นวินัยในส่วนที่ท่านอาจจะไม่ได้รับผิดชอบแต่ท่านอาจจะได้รับมุ่งหมายให้มีการดำเนินการปรับเป็นวินัยแทนกันได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการประกาศกำหนดนะคะจะต้องมีตำแหน่งนะคะไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่าถามว่าปัจจุบันเนี่ยข้าราชการใช่ไหมคะหรือว่าก็มีหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยท่านก็มีหลากหลายประเภทแล้วหมายการเขียนว่าไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่าอ่ะหมายความว่าคนที่จะได้รับการประกาศกำหนดเนี่ยจะต้องอยู่ในแท่งวิชาการเท่านั้นหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการหารือมายังทางคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะคะปัจจุบันนี้มีหารือเข้ามาแล้วอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะคะแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะออกมาเป็นเรื่องเสร็จอย่างเป็นทางการนะคะแต่เบื้องต้นก็คือคณะกรรมการท่านก็เห็นว่าการที่ตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ10เนี่ยกำหนดว่าตัวข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการขึ้นไปหรือเทียบเท่าอะค่ะตรงเนี้ย
เป็นการกำหนดตำแหน่งหลักเพื่อประโยชน์ในการเทียบตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลากหลายประเภทนะคะแต่ไม่ใช่การจำกัดว่าคนที่จะได้รับการประกาศกำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจปรับเป็นวินัยเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งในประเภทวิชาการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านเนี่ย อาจจะอยู่ในแท่งประเภททั่วไปเช่นเป็นกรณีของเจ้าหน้าที่ระดับชำนาญงานระดับอาวุโสกรณีเช่นนี้ท่านก็อาจจะได้รับการถักมีการเทียบคุณสมบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะหน้าที่ลักษณะอำนาจหน้าที่มาตรฐานการกำหนดตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของการมอบหมายให้รักษาการตามกฎหมายฉบับต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะคุณสมการเทียบคุณสมบัติดังกล่าวอะค่ะท่านโดยประมาณแล้วเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าเจ้าหน้าที่ในระดับชำนาญการตรงนี้ท่านก็อาจจะมีตัวหน่วยงานของรัฐนี่ก็สามารถที่จะเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนะคะให้ประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ประกาศกำหนดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการปรับเป็นพินัยได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะน่าจะมีเรื่องเสร็จให้หลายๆท่านได้นำไปใช้อ้างอิงหรือว่าไปดูนะคะว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานของท่านเนี่ยถ้าหากกำหนดเฉพาะตัวแท่งประเภทชำนาญการเท่านั้นเนี่ยท่านมีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เมื่อเทียบกับตัวปริมาณคดีที่เกิดขึ้นต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะในการเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจปรับเป็นพินัยเนี่ยนอกจากเรากำหนดคุณสมบัติเรื่องตำแหน่งแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของว่าถ้าเกิดค่ากรณีที่กฎหมายเนี่ยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นพินัยตามกฎหมายดังกล่าวนะคะมีอัตราอย่างสูงไม่เกิน 10,000 บาทอันนี้ก็คือเป็นความผิดที่อาจจะไม่มีการกำหนดอัตราขั้นสูงอัตราขั้นต่ำไว้หรือว่ากำหนดอัตราขั้นสูงไว้เนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทนะคะตรงนี้ตัวรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะประกาศกำหนดให้ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยคนเดียวเป็นผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยได้นะคะแต่อันนี้ไม่ได้จำกัดนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าท่านรัฐมนตรีท่านเห็นว่าเอ้ยต่อให้ไม่เกิน1บาท 10,000 บาทแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านอาจจะอยากให้ตัวเจ้าหน้าที่ดำเนินการในลักษณะรูปแบบขององค์คณะเพื่อความรอบคอบตรงนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะคะส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่กฎหมายกำหนดอัตราค่าปรับเป็นวินัยอย่างสูงไว้เกิน 10,000 บาทกรณีนี้กฎหมายบังคับค่ะว่าการดำเนินการปรับเป็นวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องกระทำเป็นองค์คณะเท่านั้นซึ่งองค์คณะนะคะจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า3คนนะคะหมายความว่าเธอต้องมีหัวหน้าองค์คณะ1คนแล้วก็องค์คณะที่เป็นสมาชิกเนี่ยอีกไม่น้อยกว่า2คนค่ะค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นที่ฉันขออนุญาตแจ้งนะคะว่าถ้าเกิดว่าท่านใดฟังบรรยายวันนี้แล้วเกิดมีข้อสงสัยที่อยากจะสอบถามเนี่ยท่านสามารถทิ้งคำถามนะคะไว้แชทบ็อกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube หรือว่าช่องทาง Facebook ไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามเพื่อสอบถามแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะได้ช่วยตอบคำถามนะคะเผื่อบรรยายส่วนไหนไปแล้วท่านเอ๊ะยังเกิดข้อสงสัยอยู่เราจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อสักครู่เราบอกแล้วนะคะว่าหัวหน้าองค์คณะเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แล้วนะคะใครมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดองค์คณะนะคะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดองค์คณะนะคะกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะเป็นผู้พิจารณากำหนดองค์คณะซึ่งแล้วองค์คณะเนี่ยกำหนดมาจากไหนก็กำหนดมาจากตัวบัญชีรายชื่อที่รัฐมนตรีท่านประกาศกำหนดรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้นะคะตรงในส่วนนี้นะคะต่อมานะคะกฎหมายเนี่ยก็มีการกำหนดว่าแล้วถ้าเกิดพิจารณาไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุที่ทำให้องค์คณะคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่อาจพิจารณาปรับวินัยต่อได้เช่นท่านอาจจะเกษียณไปหรือว่าลาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้กฎหมายก็กำหนดไว้ว่าตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านอื่นในบัญชีรายชื่อเนี่ยให้เป็นองค์คณะแทนได้ค่ะนอกจากตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นวินัยฉบับนี้แล้วนะคะก็ยังมีบุคคลอีกคนนึงก็คือตัวข้าราชการและก็ตัวพนักงานของหน่วยงานของรัฐถามว่าตัวข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยคือใคร
ก็จริงๆก็คือตัวบุคคลนะคะซึ่งมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดความผิดทางพินัยนี่แหละค่ะแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้รับการประกาศกำหนดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากท่านอาจจะไม่ใช่ข้าราชการที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญการนะคะกรณีเช่นนี้ค่ะความหมายของตัวข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเรากำหนดอยู่ในตัวข้อ2นะคะของตัวกฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งแม้ท่านอาจจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ว่าในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการปรับเป็นพินัยเนี่ยกฎหมายก็มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวไว้ด้วยนะคะว่าท่านมีหน้าที่ดำเนินการอย่างไรบ้างซึ่งดิฉันก็ได้ดำเนินการได้สรุปอำนาจหน้าที่ของตัวข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการปรับเป็นวินัยนะคะว่าหน้าที่ของตัวข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของการรับแจ้งข้อกล่าวหาการรับแจ้งข้อกล่าวหานี่หมายความว่าเป็นกรณีที่บุคคลหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะมาแจ้งให้ท่านทราบว่ามีการกระทำความผิดทางวินัยเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าพอดีท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวไม่ได้รับการประกาศกำหนดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการรับผิดชอบตามกฎหมายฉบับนั้นท่านมีอำนาจนะคะในการที่จะรับแจ้งข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็อำนาจหน้าที่ต่อไปของท่านหลังจากพอท่านรับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วในเมื่อท่านไม่มีอำนาจในการปรับเป็นพินัยโดยตรงถามว่าท่านต้องทำอย่างไรท่านก็มีหน้าที่นะคะส่วนต่อมาก็คือการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการปรับเป็นพินัยทราบซึ่งหน้าที่ตรงนี้ก็จะกำหนดอยู่ในตัวข้อ4ของตัวกฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านอาจจะได้รับการมอบหมายค่ะจากตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในการให้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือว่าดำเนินการอื่นๆเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐท่านมอบหมายให้ท่านช่วยดำเนินการเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวข้าราชการหรือว่าพนักงานหน่วยงานของรัฐเองค่ะกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยก็อาจจะมีการกำหนดให้ตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะคะมีอำนาจในการ เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุมีหนังสือเรียกบุคคลให้มาชี้แจงหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านอาจจะไม่ได้ดำเนินการเองแต่ว่าขอให้ทางตัวข้าราชการหรือว่าพนักงานหน่วยงานของรัฐในส่วนนี้ค่ะช่วยดำเนินการให้แทนได้นะคะนอกจากตัวข้าราชการและพนักงานหน่วยงานของรัฐแล้วเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช่ไหมคะว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเมื่อสักครู่คร่าวๆเลยก็พูดถึงกรณีของการกำหนดองคณะแล้วถามว่าตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคือใครนะคะตรงนี้ก็มีการนิยามให้นิยามความหมายของตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไว้นะคะอยู่ในตัวข้อ2ของตัวกฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะรวมทั้งข้อ3ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปรับเป็นวินัยนะคะซึ่งก็มีการกำหนดความหมายในลักษณะเดียวกันซึ่งอาจจะสรุปได้คร่าวๆก็คือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยสังกัดนะคะซึ่งถ้าอย่างเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงเนี่ยก็คือท่านปลัดกระทรวงนะคะเป็นกรณีนี้ก็จะทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ถ้าเป็นหน่วยงานระดับกรมก็จะเป็นระดับอธิบดีหรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านะคะแล้วเรามาดูกันว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเนี่ยท่านมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเนี่ยอย่างไรบ้างก็ดิฉันก็ได้สรุปมานะคะอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าท่านหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะส่วนแรกเลยคือในส่วนของการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะอันนี้จะเป็นไปตามข้อ5วงเล็บ1ของกฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะพูดในรายละเอียดนะคะตอนพูดถึงตัวอำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการแสวงหาข้อเท็จจริงอีกครั้งนึงนะคะส่วนที่2ก็คือการกำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและก็องค์คณะตามข้อ10วรรค4และวรรค5ของตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อสักครู่เราได้พูดกันไปแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่3เลยก็คือในส่วนของการแจ้งข้อกล่าวหานะคะในกรณีที่ไม่เข้าเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคนเดียวเนี่ยจะแจ้งข้อกล่าวหาเองได้ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราจะไปดูกันเมื่อเราพูดถึงตัวข้อ8วรรค2ของตัวกฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริงค่ะส่วนที่4นะคะคือเรื่องของการขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากตัวกฎกระทรวงนะคะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการที่ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องออกคำสั่งปรับเป็นพินัยไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีเหตุที่ทำให้ตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะ
ดำเนินการได้ภายในระยะเวลานะคะกฎกระทรวงก็กำหนดให้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการขยายระยะเวลาการพิจารณาออกคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ซึ่งจะขยายได้แค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราดูกันในรายละเอียดอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของการทำความเห็นกรณีที่พนักงานเอกการเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เมื่อเช้าก็คุณคณิงนิดก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่ากรณีที่ให้ตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทำความเห็นเนี่ยกรณีพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆการถ่วงดุลกันของตัวผู้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการดำเนินการปรับวินัยกับทางในส่วนของตัวพนักงานอัยการนะคะส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของพอหลังจากส่งฟ้องอะไรเรียบร้อยละหน้าที่หน่วยงานของรัฐส่วนหนึ่งคือการจะต้องจัดทำรายงานการปรับเป็นวินัยตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเองนะคะท่านก็จะมีอำนาจในการกำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานการปรับเป็นวินัยนะคะว่าท่านจะทำเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือว่ารายปีอันนี้ท่านมีอำนาจในการที่จะพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดทำรายงานได้ซึ่งก็จะเป็นไปตามข้อ9ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยท่านก็ต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการจัดทำสรุปผลการปรับเป็นวินัยของหน่วยงานนะคะแล้วก็มีการเปิดเผยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นไปตามมาตรา13ของพรบว่าด้วยการปรับเป็นวินัยค่ะนอกจากนี้เองค่ะเมื่อสักครู่เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าตัวระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นวินัยเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านดูเนื้อหาแล้วท่านอาจจะต้องการกำหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับกฎหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานตรงนี้ก็เป็นกฎหมายก็กำหนดให้ท่านเนี่ยคะมีอำนาจในการที่จะกำหนดระเบียบปฏิบัติเพิ่มเติมได้ตามข้อ16ของตัวระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก็มีกรอบในการออกระเบียบของท่านอยู่นิดนึงว่าการออกระเบียบของท่านนะคะจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับตัวกฎหมายแล้วก็ตัวระเบียบปฏิบัติระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นวินัยนะคะนอกจากนี้การวางระเบียบของท่านนะคะจะต้องคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ต้องไม่เป็นภาระให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควรด้วยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอภาพรวมของกระบวนการปรับเป็นวินัยนะคะตามบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นวินัยเมื่อเช้านะคะที่ทางคุณคณึงนิดได้อธิบายไปอันนี้เพื่อให้ท่านเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดนะคะก่อนส่วนต้นเลยท่านจะเห็นว่าพอมีการกระทำความผิดทางวินัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใช่ไหมคะมีแล้วท่านเนี่ยพบเห็นนะคะมีเหตุอันควรสงสัยหรือมีผู้มากล่าวหากับท่านหรือว่ามีการพบเห็นเองว่ามีการกระทำความผิดทางวินัยเกิดขึ้นเนี่ยตัวกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นวินัยมาตรา19ค่ะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีอำนาจหน้าที่สำคัญเลย2ส่วนก็คือมีอำนาจหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะซึ่งในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานท่านจะต้องมีการให้โอกาสชี้แจงให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยเนี่ยในการชี้แจงตามสมควรด้วยตามหลักฟังความสองหลักฟังความทุกฝ่ายนะคะจากนั้นเนี่ยส่วนต่อมาก็ถ้าเกิดว่าท่านพิจารณาจากพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเห็นว่าเขากระทำมีพยานหลักฐานเพียงพอว่าเขากระทำความผิดตรงนี้ท่านก็มีอำนาจในการออกคำสั่งปรับเป็นวินัยซึ่งเมื่อเช้านะคะมาตราคุณคณิงนิดก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าคำสั่งปรับเป็นวินัยเนี่ยหลักก็คือท่านต้องทำเป็นหนังสือนะคะแล้วก็ตัวมาตรา20เองก็กำหนดวิธีการในการส่งคำสั่งว่าท่านจะต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะคะโดยกฎหมายเนี่ยก็กำหนดบทสันนิษฐานของการส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไว้แล้วนะคะว่าถือว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยได้รับแจ้งคำสั่งเนี่ยเมื่อครบ15วันนะคะนับแต่วันที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนตอบรับนะคะส่วนคำสั่งปรับเป็นวินัยเนี่ยต้องมีเนื้อหาอย่างไรเนี่ยก็จะกำหนดอยู่ในมาตรา21นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดย้ำในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งให้ท่านเห็นนะคะแล้วพอท่านแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วหากผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยยินยอมชำระค่าปรับเป็นวินัยเนี่ยภายในกำหนดเวลานะคะก่อนศาลพิพากษากรณีเช่นนี้ความผิดทางวินัยก็เป็นอันยุติตามมาตรา27นะคะแต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ยินยอมชำระค่าปรับหรือว่าปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยไม่ว่าเขาจะแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่เนี่ย
จ้าหน้าที่ของรัฐจะมีหน้าที่อีกส่วนนึงค่ะตรงนี้ท่านจะเห็นใช่ไหมคะว่าลูกศรที่ชี้มาก็คือบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีหน้าที่นะคะตรงนี้ก็คือท่านจะต้องสรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานแล้วก็ทำสำนวนเนี่ยส่งไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลจากนั้นน่ะท่านพนักงานอัยการท่านก็จะดูหากท่านเห็นว่าเอ้ยควรสั่งไม่ฟ้องตรงเนี้ยกลไกกระบวนการตามมาตรา25วรรค2ก็บอกให้ตัวพนักงานอัยการนะคะมีหน้าที่จะต้องแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมาให้ตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐทราบด้วยซึ่งตัวหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่านก็จะมีอำนาจในการทำความเห็นแย้งว่าเห็นด้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่หากเห็นด้วยคดีความผิดทางวินัยก็ยุตินะคะแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยตรงนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็ต้องแจ้งคำสั่งนะคะกลับไปยังทางอัยการลำดับเหนือขึ้นไปของตัวพนักงานอัยการที่มีคำสั่งไม่ฟ้องนะคะแล้วก็กฎหมายให้ถือเอาความเห็นของตัวอัยการลำดับเหนือขึ้นไปเนี่ยให้ถือตามความเห็นของท่านพนักงานอัยการนะคะแต่หากทั้งพนักงานอัยการเห็นควรสั่งฟ้องกรณีนี้ท่านพนักงานอัยการท่านก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการส่งคดีนะคะเพื่อฟ้องต่อศาลซึ่งศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีก็คือจะเป็นศาลยุติธรรมนะคะที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาก็คือได้แก่พวกศาลแขวงศาลจังหวัดศาลอาญาหรือว่าศาลชำนาญพิเศษนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีกฎหมายที่ตามบัญชีหนึ่งที่มีการเปรียบเป็นความผิดทางพินัยบางกรณีเนี่ยอยู่ในอำนาจของศาลชำนาญพิเศษนะคะเช่นกรณีของคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆนะคะหรือว่าคดีคุ้มครองแรงงานหรือว่าในส่วนของถ้าเป็นความผิดที่เกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องขึ้นศาลเยาวชนนะคะแล้วก็ถ้าศาลเนี่ยสั่งยกฟ้องกรณีนี้คดีจะเป็นที่สุดแต่หากศาลพิพากษาสั่งปรับเป็นวินัยนะคะตรงนี้กฎหมายพรบว่าด้วยการปรับเป็นวินัยเนี่ยก็กำหนดกระบวนการในตัวการบังคับตามคำพิพากษาไว้แล้วนะคะว่าสามารถที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเนี่ยเพื่อชำระค่าปรับแทนเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินเนี่ยแทนการชำระค่าปรับได้นะคะแต่ว่าหลักการสำคัญเลยก็คือว่าในส่วนของกระบวนการปรับเป็นวินัยก็คือจะไม่มีในส่วนของการกักขังแทนค่าปรับตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้นะคะรวมทั้งศาลอาจจะพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยสามารถที่จะทำงานบริการสาธารณะนะคะหรืองานบริการงานสาธารณประโยชน์เนี่ยแทนการชำระค่าปรับเป็นวินัยก็ได้แล้วก็กรณีของการพิพากษาสั่งปรับนะคะกรณีนี้ถ้าท่านสังเกตก็จะเห็นว่าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือว่าตัวพนักงานอัยการเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการอุทธรณ์คำสั่งนะคะเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ตัวผู้มีคนที่อุทธรณ์ได้เนี่ยเฉพาะผู้กระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นแล้วก็การอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายข้อกฎหมายอย่างไรบ้างที่สามารถที่จะอุทธรณ์ได้อันนี้จะเป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกานะคะว่าข้อกฎหมายในลักษณะอย่างไรบ้างที่อุทธรณ์ได้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีท่านประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านได้กำหนดไว้แล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ7ประเภทคดีแล้วก็กระบวนการปรับเป็นวินัยเมื่อเช้าเราก็ได้ฟังหลักการสำคัญมาแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องการให้การพิจารณาคดีเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะคะเพื่อลดภาระแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการกำหนดนะคะก็คือให้คำพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์เนี่ยเป็นที่สุดเนื่องจากกรณีของความผิดทางวินัยอะค่ะมันเป็นความผิดเล็กน้อยมันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงนะคะแล้วก็หลักการในการพิจารณาคดีเองเนี่ยก็สามารถที่จะพิจารณาคดีได้โดยไม่ต้องมีตัวจำเลยนะคะต่อไปนะคะจากกระบวนการที่เรากล่าวถึงแล้วเราจะมาพูดถึงเข้าพงการบรรยายในช่วงบ่ายวันนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยนะคะที่สำคัญนะคะก็จะมีอยู่คร่าวๆเนี่ยดิฉันอาจจะแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือส่วนแรกคือในเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงและก็การรวบรวมพยานหลักฐานส่วนที่2เนี่ยก็จะพูดถึงการแจ้งข้อกล่าวหาและก็การให้โอกาสในการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหานะคะส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการออกคำสั่งปรับเป็นพินัยแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยก็จะพูดถึงการสรุปสำนวนนะคะส่งพนักงานอัยการแต่อย่างไรก็ดีในรายละเอียดที่แบ่งโครงไว้4เรื่องนะคะดิฉันอาจจะสอดแทรกในส่วนของรายละเอียดเวลาท่านดำเนินการจริงๆเช่นเมื่อออกคำสั่งปรับไปแล้วการรับชำระค่าปรับจะต้องดำเนินการอย่างไรก็คือจะแทรกไปให้ท่านเห็นภาพรวม
ทั้งกระบวนการเวลาท่านไปดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายต่อไ